ยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะบุญที่ทำนะคะจะหนุนนำให้คุณนะคะขออภัยค่ะบุญที่ทำนะคะจะนำส่งนะคะตัวคุณในอนาคตอย่างไรนะคะหัวข้อก็จะงงๆนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าผลบุญที่เราทำนะคะจะทำให้ตัวเราในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็มีไพ่3กองให้คุณเลือกนะคะเหมือนเดิมเลยจากฝั่งซ้ายมือนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะเลือกจากรูปนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเนาะแล้วลองตั้งจิตอธิษฐานเลือกมานะคะแล้วไปดูกันว่าผลบุญที่เราทำเนี่ยนะจะนำส่งให้ตัวเราในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะหัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้จดไว้แต่ว่าความหมายเดียวกันนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ตั้งจิตตั้งใจเลือกกองไพ่เลยนะคะใครสนใจนะคะที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวกับแอดมินได้เลยนะคะค่าครูไม่จำกัดมีแบบพิมพ์ถามตอบมีแบบคิวโทรนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดนะคะแล้วก็น้องแหวนโชคดีก็สามารถสั่งจองได้เช่นกันนะคะตอนนี้ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณเนาะเดี๋ยววันนี้เอาไม่ดู2รุ่นอันนี้เป็นพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะบลูไทเกอร์อายบวกไทเกอร์อายเนาะใครที่สนใจก็สอบถามนะคะแล้วก็สั่งจองได้เลยนะคะโอเคคุณน่าจะได้กองไพ่แล้วเนาะได้กองไพ่แล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะมาสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือผลบุญที่เราทำเนี่ยนะจะหนุนนำหรือทำให้ตัวเราในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ทำ time stamp ให้ใบเตยขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเราก่อนนะคะว่าใช่เราไหมที่เลือกกองที่1ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาเนาะขอให้ท่านเปิดทางนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นคิงถือไม้นะคะThree of SwordsThe WorldSix of Wandsว้าว8เหรียญโฟร์ออฟวานคุณเป็นคนที่ทำบุญสม่ำเสมอทำเรื่อยๆทำเนืองๆนะคือไม่ได้เป็นการบังคับให้ตัวเองทำนะแต่ทำด้วยความเต็มใจคือสะดวกแบบไหนคุณก็ทำแบบนั้นอาจจะเป็นการตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งบริจาคน้ำดื่มหรือนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลหรือนะคะทำบุญอะไรที่เป็นคู่เพื่อนๆที่เลือกกองหนึ่งบางท่านเนี่ยผิดหวังในเรื่องของความรักผิดหวังบ่อยๆนะคะซ้ำๆ
กับเรื่องเดิมๆทั้งๆที่รักเขาทุ่มเทเพื่อเขาทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายโดนเทก็มีหรืออาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักบางคนทำบุญเสริมในเรื่องของความรักนะคะอาจจะถวายอะไรที่เป็นคู่หรือชอบไปปล่อยนกปล่อยปลานะคะแล้วก็คุณจะชอบเหมือนกับอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณติดอ่ะไม่รู้ว่าคุณติดอะไรมันมีเรื่องนึงที่มันติดอยู่ในใจคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้โล่งคุณยังไม่ได้ปลดล็อกคุณยังไม่เคลียร์นะคะมันมีบางอย่างที่มันติดอยู่ในความรู้สึกคุณเหมือนคุณไปสัญญาไปสาบานอะไรกับใครไว้ว่าคุณจะต้องรอคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้แต่ใบเตยมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนๆบางกลุ่มนะคะที่เข้ามาฟังกองหนึ่งเลือกกองหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณรอใครสักคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าเหมือนรอใครสักคนเหมือนเราไปให้คำสัญญาไปให้คำสาบานใครไว้ว่าเราจะต้องรอคนคนนั้นทุกชาติทุกภพทุกชาติเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนบางทีคุณก็เหมือนจะจำได้บางทีก็เหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ได้รู้นะคะเออนะคุณจะเป็นคนที่ชอบเก็บอดีตมาคิดมากๆเลยนะกองที่หนึ่งเก็บอดีตมาคิดนะคะคิดแล้วคิดอีกคิดวนคิดย้ำนะคะคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดไม่ตกคิดฟุ้งนะคะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คุณจะค่อนข้างที่จะแคร์คือเวลาที่คุณรักใครอ่ะคุณจะทุ่มเทมากๆคุณจะรักมากอ่ะคือซ้ายจัดขวาจัดจะรักใครรักจริงแล้วก็จะทุ่มเทเพื่อคนคนนั้นมากๆแต่คุณมักจะผิดหวังเพราะคนที่คุณไปให้ใจไปให้ความสำคัญหรือคนที่คุณรักมากๆมักจะทำให้คุณผิดหวังเสียความรู้สึกหรือคุณอาจจะได้รับความรักหรือความใส่ใจไม่เท่าที่คุณให้กับเขาไปอ่ะคือมันไม่เท่าเทียมมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเฟลเวลาที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียใจอยู่เนืองๆนะคะแต่เรื่องดีๆในชีวิตคุณก็มีมากมายนะเรื่องดีๆในชีวิตคุณก็มีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างอาชีพนะคะทำบุญเนี่ยไปเลยว่าคุณทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เนืองๆอยู่แล้วไม่มีขาดตกบกพร่องนะคะคือทำได้ก็ทำเหมือนไม่ได้เป็นการบังคับว่าเนี่ยวันพระฉันจะต้องสวดมนต์ฉันจะต้องไปทำบุญคือคุณเต็มใจทำเต็มใจให้คุณก็ให้อยากช่วยเหลือคุณก็ช่วยเหลือแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้อยากแบบว่าไปโพธนาให้คนอื่นรู้ไปเหมือนกับไปบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำแบบนี้ฉันเป็นคนดีฉันทำดีนะคุณไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นจะเป็นประเภทที่ปิดทองหลังพระคือทำก็รู้ว่าตัวเองทำแค่นั้นพอทำด้วยใจทำเพราะอยากจะทำนะคะแล้วก็ทำหลายแบบทำหลากหลายแล้วก็ทำมานานพอสมควรนะทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลนะคะการให้ทานหรือการที่เราช่วยเหลือสังคมนะคะมีจิตสาธารณะหรือนะคะการที่เรามีเมตตาจิตในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้อื่นนะคะเวลาที่มีคนตกทุกข์ได้ยากเสียใจอกหักมาผิดหวังเกี่ยวกับชีวิตเรื่องใดเรื่องนึงมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำคุณก็ไม่ได้ละทิ้งคุณก็ไม่ได้เมินเฉยคุณช่วยได้คุณก็ช่วยนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายแล้วก็เป็นระบบระเบียบเนาะต้องว่าอย่างนี้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตคุณก็ปล่อยให้มันโฟลว์ให้มันไหลไปตามธรรมชาติคุณไม่ได้ไปรีบร้อนเร่งรัดนะคะบีบเค้นให้มันเป็นดั่งใจคุณเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมของชีวิตเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ลืมอดีตได้ยากนะคะถ้าคุณมีอดีตที่มันเจ็บปวดขมขื่นคุณก็ยังไม่ได้ลืมมันหรอกหรือถ้าคุณเคยแบบให้ใจใครแล้วเขาแบบหักหลังคุณหรือคนที่คุณให้ใจเขาไปเนี่ยเขาทรยศคุณก็ยังไม่ได้ลืมแต่ถ้าถามว่าคุณอโหสิกรรมให้หรือยังไปได้ว่าเพื่อนๆกองหนึ่งอโหสิกรรมให้แล้วแต่แค่ไม่ลืมอ่ะมันเจ็บปวดอ่ะเวลาที่คุณนึกถึงมันเสียใจอ่ะน้ำตาตกในอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่จำได้แม่นนะใครดีมาคุณก็จำได้แม่นใครร้ายมาคุณก็จำได้แม่นเป็นคนจำฝังใจมากๆเลยบางท่านอยู่ในราศีกรกฎเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินธาตุลมนะคะเด่นจะเป็นธาตุไฟแล้วก็มีธาตุน้ำมาด้วยนะคะแต่เด่นคือธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะกรกฎประมาณนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไปโดยว่าช่วงเนี้ยนะคะชีวิตของคุณก็ยังขับเคลื่อนไปได้ปกติบางท่านมีประเด็นเรื่องระบบทางเดินหายใจช่วงนี้ภูมิแพ้น้ำมูกหวัดไอจามปอดหลอดลมนะคะบางคนมีประเด็นเรื่องสุขภาพมาเกี่ยวข้องด้วยก็ดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันแต่ใบเตยว่าหน้าที่การงานการเงินของคุณกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีแต่ในเรื่องของความรักของความสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นอะไรที่3วันดี4วันไข้อยู่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึง
แล้วผลบุญที่เราทำในชาติภพนี้เนี่ยนะที่เราทำทุกรูปแบบการรักษาศีลการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นหรือการที่เราไปทำบุญเป็นการบริจาคนะคะปล่อยนกปล่อยปลาไถชีวิตโคกระบือหรืออะไรที่คุณระลึกนึกถึงได้ว่าคุณอยากจะทำมันเป็นการทำความดีแล้วคุณทำเนี่ยจะส่งผลกับคุณในอนาคตอย่างไรคุณไปดูกันตั้งจิตอธิษฐานเอานะลองระลึกนึกถึงนะสิ่งที่คุณได้ทำนะคะสิ่งที่คุณได้ทำที่คุณรู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นการทำความดีมันเป็นการทำสิ่งดีๆเนี่ยลองระลึกนึกถึงเอาแล้วตั้งจิตอธิษฐานถามกับไพ่เอานะคะผลบุญที่คุณได้ทำในชาติภพนี้นะคะจะส่งผลกับตัวคุณอย่างไรในอนาคตไปดูกันว้าว88 8เหรียญเป็นคนที่สม่ำเสมอจริงๆเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะไม่ต้องห่วงเลย8เหรียญออกมาชีวิตสบายแน่ๆนะคะสบายแน่ๆนะคะสบายแง่ๆเลย เออนะไอจากความภาคเพียรจากความวิริยะอุตสาหะแล้วก็มี3ดาบมาคุณน่าจะมีวิบากกรรมเรื่องความรักเนาะเหมือนไม่สมหวังเรื่องความรักแล้วก็บางคนก็ทำบุญเป็นคู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนความรู้สึกในอดีตมันตามหลอกตามหลอนคุณเนาะทำไมล่ะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวใบเตยมีเสริมเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการทำบุญเนาะเกี่ยวกับเรื่องคู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรจะส่งผลกับตัวคุณในอนาคตอย่างไรก็มีเหมือนกับสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญคุณจริงๆด้วยนะคุณเป็นคนที่แบบว่าจะให้หมดเลยจะอุทิศบุญด้วยเวลาที่ทำบุญจะมีการอุทิศบุญด้วยนะคะสิ่งที่ใบเตยเห็นเลยนะใบเตยว่าคุณเองจะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปกตินั่นแหละแต่คุณจะเป็นคนที่เซนค่อนข้างแรงนิดนึงเซนแรงนิดนึงมันโดดเด่นไปเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงเป็นสีไม้สีเสาที่มั่นคงนะคะผลบุญที่คุณทำจะนำส่งตัวคุณในอนาคตอย่างไรไปดูกันช้าๆแต่มั่นคงช้าๆแต่มั่นคงนะคะเรื่อยๆไปจนแก่โอเคชีวิตคงไม่ได้อาภัพอับจนอะไรหรอกนะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองเนาะโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างแดนอะไปอยู่ที่อื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการค้าการขายออนไลน์ก็ได้เนาะที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นประเทศไหนประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลบุญที่คุณทำนะคะใดๆก็ตามที่คุณได้ทำแล้วคุณอุทิศบุญอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้สัมภเวสีผีไม่มีญาติให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่ฝากพระแม่ธรณีนำส่งเป็นพยานนะหรืออุทิศบุญอุทิศกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยนะจะหนุนนำให้ชีวิตคุณในอนาคตนะคะมีกินมีใช้มีกินมีใช้มีสัมมาอาชีพมีปัจจัย4ที่เพียงพอต่อความต้องการของคุณอันนี้ส่งผลบุญของคุณจะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานของคุณนะคะแล้วก็ความทุกข์ความเศร้าเนาะหรือแบบดวงจิตดวงวิญญาณของตัวเราเองที่มันเคยเศร้าเคยเสียใจเคยทุกข์ระทมเคยตกหล่นอยู่แบบเป็นกรรมเนาะเขาเรียกว่าอะไรกรรมทางความรู้สึกอะในอบายภูมิต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ความเศร้าหมองความขมขื่นใจเสียใจน้อยใจกังวลความเศร้านะคะดวงจิตดวงใจของคุณเนี่ยจะขึ้นมาจากอบายภูมินะคะแล้วมันจะกลับมาเป็นปกตินะคะปกติสุขนะคะบุญที่คุณทำนะคะจะเกิดผลนะคะทำให้ตัวคุณเองมีสัมมาอาชีพปัจจัย4ที่เพียงพอต่อความต้องการของคุณครอบครัวอุดมสมบูรณ์หน้าที่การงานการเงินมั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องในอดีตที่ผ่านล่วงเลยผ่านมาเนี่ยมันจะทำให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนนิยมชมชอบนะคะมีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเกื้อกูลมีกัลยาณมิตรที่จะชี้ขุมทรัพย์ให้กับตัวคุณนะคะแล้วคุณเองนะคะก็จะ
สร้างสิ่งดีๆให้กับสาธารณชนต่อไปนะคะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอานิสงส์ผลบุญที่คุณได้ทำนะในชาติภพนี้นะคะที่คุณระลึกนึกถึงได้คุณอุทิศให้นะคะหรือเวลาที่คุณทำออกไปโดยที่คุณไม่ได้ปรารถนาว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งใดกลับมาคือให้ออกไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรกลับมาเหมือนการปิดทองหลังพระทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนำส่งคุณให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางโยกย้ายนะคะบางท่านเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่อื่นหรือบางท่านอาจจะทำการค้าการขายออนไลน์แล้วเติบโตรุ่งเรืองหรือใครที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำนะคะ อยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นพนักงานราชการนะคะ เป็นลูกจ้างในสังกัดกระทรวงใดๆก็ตามนะคะหรือคุณทำค้าขายนะหรื ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอยากจะบอกว่าคุณก็จะมั่งมีสีสุขมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ดีในอนาคตในอนาคตที่ใบเตยพูดถึงก็คือ3ปี5ปีนะ3ปี5ปีนะคะเรื่องขมขื่นคืนขมใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณจงอโหสิกรรมและให้อภัยอย่างหมดใจนะรวมถึงอโหสิกรรมและให้อภัยตัวเองด้วยอะไรที่พลาดพลั้งอะไรที่ผิดพลาดมาบอกกับตัวเองว่าฉันทำดีแล้วฉันทำเต็มที่แล้วให้อภัยตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วก็ปลอบโยนตัวเองด้วยนะคะอะไรที่มันพลาดอะไรที่มันผิดหวังมาแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้จากไพ่ก็ตัวคุณเองจะค่อนข้างเซนแรงนะอีก3ปี5ปีเนี่ยคุณก็ยังจะทำเหมือนเดิมอ่ะในเรื่องของการทำบุญเป็นเหมือนผู้ที่จะปิดทองหลังพระทำโดยที่ไม่ได้หวังผลทำด้วยใจจริงๆแล้วหน้าที่การงานการเงินจะดีขึ้นตามลำดับคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด3ปี5ปีมีเงินมีทองมีบ้านมีเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นการงานมั่นคงนะแต่คุณก็ยังเป็นคนคิดมากเหมือนเดิมนะคะคิดมากเหมือนเดิมแล้วเป็นคนที่จำฝังใจเรื่องในอดีตคุณก็ยังจำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้อดีตมาทำร้ายปัจจุบันขณะนะสิ่งที่มันพลาดสิ่งที่เราเสียไปแล้วเนี่ยมันดึงกลับขึ้นมาไม่ได้เราก็จะต้องโฟกัสที่สิ่งที่เรามีอะไรที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้โฟกัสสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วดูแลแล้วประคบประหงมประคับประคองไปเรื่อยๆนะอยู่กับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่เป็นอะไรที่ล่วงผ่านมาแล้วอะไรที่สูญเสียไปแล้วอะไรที่มันหายไปจากชีวิตแล้วก็ปล่อยผ่านไปเราย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นั้นมีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบในทุกๆเรื่องนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปกันเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะใบสรุปก็มีความหมายนะจ๊ะใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะภาพสวยมากเลยมันเป็นอะไรที่มันพอดีอ่ะบอกไม่ถูกเนาะเออมันสวยมันพอดีอ่ะทีนี้ไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นปัจจัยรอบข้างนะคะจะส่งผลให้คุณได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณวางแผนหรือฝันเอาไว้ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทุกอย่างนะคะแล้วพร้อมสำหรับการทำอะไรใหม่ๆหรือการให้กำเนิดก็ได้นะอันนี้ไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องการให้กำเนิดด้วยนะหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายคุณจะลงมือทำอย่างไรก็ตามมันจะออกมาดีนะคะทำให้ดีที่สุดมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าเมื่อลงมือทำแล้วผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างก็จะสนับสนุนให้งานลุล่วงไปได้มีโอกาสขยายใหญ่โตขึ้นต่อยอดงานให้ใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นลงทุนทำธุรกิจนะคะลงมือให้เต็มที่ทุกคนให้โอกาสและพร้อมให้การช่วยเหลือคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ขยับขยายธุรกิจออกไปไกลมีช่องทางในความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะรายจ่ายในเรื่องของการเงินนะรายจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่นะคะรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างเราไม่ได้วางแผนเอาไว้นะทีนี้มันเกิดขึ้นแบบจรเข้ามาซึ่งมียอดใช้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของรายได้หรือผลประโยชน์ยังไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวหรือเราควรจะมีช่องทางในการหารายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้จะต้องหนักแน่นไว้ฟังหูไว้หูอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบางอารมณ์ก็อยากดูแลบางครั้งก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น
ขออย่าไปฟังคำใครมากจงดูแลกันและกันแล้วเอาใจใส่กันและกันเอาไว้นะคะระมัดระวังสงครามทางวาจาและความขัดแย้งในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่ถามเรื่องการตั้งครรภ์นะคะบวกลบ3เดือน6เดือนอาจจะมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องช่องท้องกระดูกหลังลงไปแล้วก็กระดูกข้อนะคะก็อวยพรให้คุณโชคดีเนาะใครที่ได้มาฟังกองนี้แล้วเลือกกองที่1เนี่ยนะขอให้โชคดีมีสุขมีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำไทม์สแตมป์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะคะเราไปดูหัวข้อในวันนี้กันนะคะผลบุญที่คุณทำจะหนุนนำให้ชีวิตคุณในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและตั้งจิตตั้งใจนะคะตั้งสมาธินะคะให้ไพ่นำทางเนาะนะลองขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณให้เปิดทางด้วยนะคะขอให้คุณได้รับคำทำนายได้รับคำตอบดีๆในการไกด์ไลน์ชีวิตของคุณนะชีวิตของคุณในอนาคตที่ไปเคยพูดถึงคือ3ปี5ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญแบบไหนเดี๋ยวไปดูก่อนนิดนึงThe Magician อัศวินขออภัย King ถือไม้กองที่สองเนี่ยออกแนวคิดเยอะคิดฟุ้งเนาะชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะชอบบริจาคโลหิตบริจาคเลือดนะแล้วก็ทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยวัดช่วยโรงพยาบาลก็ได้เนาะแล้วก็เป็นสายมูเตลูนะสวดมนต์เก่งสวดมนต์เก่งนั่งสมาธิเก่งก็ได้หรือว่าชอบทำบุญเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นสายบุญที่แท้ทรูทำทุกรูปแบบอ่ะทำแล้วคุณก็จะแบบว่าระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำเรื่อยๆนะคะหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถือศีล5บางคนงดเว้นการทานเนื้อด้วยนะกินเจมังสวิรัติพวกเนี้ยนะคะถือศีล5แล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ว่าอารมณ์ขึ้นๆลงๆก็คือแล้วแต่อารมณ์อ่ะอยากจะทำอะไรคุณก็ทำอ่ะหมายถึงว่าอ้าววันเนี้ยคุณอยากจะทำเป็นการบริจาคคุณก็บริจาคหรือวันนี้คุณอยากจะสวดมนต์แบบสวดยาวๆไปเลยแล้วนั่งสมาธิยาวๆคุณก็ทำคือแล้วแต่สภาวะอารมณ์ของคุณด้วยแต่คุณทำเรื่อยๆนะทำแล้วคุณก็รอดูผลที่คุณทำด้วยคุณจะเป็นประเภทที่แบบว่าเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วคุณก็แบบว่าทำแล้วคุณก็รอดูในเรื่องของผลว่าเราทำแบบนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะก็คือแอบคิดอยู่แหละว่าที่ทำไปเนี่ยผลบุญที่เราทำไปเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือเปล่าชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เก็บเกี่ยวคุณก็สะสมบุญสะสมบารมีไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคือคุณก็พึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดนะเนาะถ้าจะบอกว่าจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยยากอยู่เหมือนกันเป็นคนที่คิดเองทำเองตัดสินใจเองแล้ว1ชั่วโมงมีหลายอารมณ์มากนะคะเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินอารมณ์ติดๆบางคนชอบฟังเพลงนะชอบฟังเพลงชอบวาดรูปชอบอยู่กับซีรีส์หนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันแปลกๆแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกบางทีก็ดูนิ่งๆดูหยิ่งดูโนสนโนแคร์ดูไม่สนใจโลกอ่ะคุณจะไม่ค่อยไปแคร์สังคมมากอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยไปสนใจหรือโฟกัสเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่ใครจะเป็นอะไรใครจะนินทาใครอ่ะปล่อยเข้าไปฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้ไม่ค่อยไปสนใจใครคืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะใครอยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะก็ฟังนะคะแต่จะไปให้คุณไปเล่าหรือไปตามตื้อไปตอแยคนเนี่ยคุณไม่ทำแน่นอนคุณมีโลกส่วนตัวสูงแล้วคนเป็นคนที่ดูลึกลับนะคะเข้าใจยากหลายอารมณ์เข้าถึงคุณได้ยากคืออยากทำอะไรคุณก็ทำอ่ะอยากวันนี้อยากใส่เสื้อสีอะไรคุณก็ใส่อ่ะคุณไม่ได้แคร์ใครอ่ะคุณแคร์ตัวเองคุณแคร์คนที่คุณรักแล้วก็
ไม่ค่อยไปตามใครไปตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตามกระแสเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงแล้วเวลาที่ทำอะไรหรือตั้งใจทำอะไรเนี่ยคุณจะสม่ำเสมอมากๆแล้วก็เป็นคนที่ขวัญขวายหาความรู้อยู่เนืองๆแล้วคุณเป็นคนที่นิ่งเป็นวางตัวเป็นอ่ะคือสถานการณ์บางคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่ใบเนี้ยคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่พูดเก่งสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกใดๆก็ตามแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณจะเลือกใช้คำพูดกับเฉพาะคนนะแล้วก็เป็นคนที่วางตัวเป็นมากๆรู้ว่าช่วงเวลานี้ควรพูดประโยคไหนออกมาควรจะมีกิริยาท่าทางลักษณะยังไงออกมาคือวางตัวเป็นอยู่เป็นแล้วก็เลือกใช้คำพูดกับคนได้เป็นมากๆดูเฟรนลี่ค่ะแต่จริงๆแล้วเข้าถึงคุณยากมากๆคุณมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนสันโดษนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์หลายอย่างหลากหลายเวลาทำบุญเนี่ยคุณก็จะทำหลากหลายแต่คุณจะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าคุณสัมผัสได้คุณจับต้องได้คุณจะไม่ได้เหมือนแบบตามกระแสแบบว่าเออช่วงนี้เขานิยมไปบูชานั่นบูชานี่แล้วคุณจะตามกระแสไม่ใช่คุณก็ดูไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าคุณก็ฟังก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณจะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อทุกเรื่องอย่างงมงายแต่ว่าจะเชื่อบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลนะมีหลักการและเหตุผลแล้วก็ไต่ตองทุกอย่างด้วยสติปัญญาเวลาจะทำอะไรเนี่ยคุณก็จะทำบนพื้นฐานของความเป็นจริงทำแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนวันสมมติว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะงดเนื้อก็คืองดคุณก็งดไปเลยนะคะหรือคุณอยากจะไปบริจาคโลหิตคุณก็ไปหรือคุณอยากจะบริจาคทานเท่าไหร่คุณก็ทำมันเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีอิสรภาพในการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะแล้วก็จะไม่ไปตามกระแสไม่ได้ไปเกาะกระแสใครนะคะอยากเป็นอยากทำอะไรคุณก็ทำอยากอยู่เฉยคุณก็อยู่เฉยอยากจำศีลอยากถือศีล5คุณก็ถืออยากนั่งสมาธิคุณก็นั่งคุณไม่วุ่นวายกับใครคุณอยู่ในโลกของคุณอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะบางท่านอยู่ราศีสิงห์นะคะหรือมีนนะคะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมพฤษภมังกรกันด้วยเป็นคนเซนส์แรงนะแล้วก็สายมูแต่จะมูบนพื้นฐานที่ไม่ได้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวอันนี้กองสองจะเป็นแบบเนี้ยแบบคุณจะไม่ได้ไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออขอแล้วทำไมไม่เห็นได้ผลเลยนู่นนี่นั่นคุณจะไม่ใช่ประเภทนั้นเพราะคุณเชื่อว่าเราจะขอพรเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วคุณจะต้องทำด้วยจะไม่ขอแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวจะไม่ได้แบบเชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลไม่ใช่เวลาที่คุณขอพรเวลาที่คุณตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าคุณต้องทำด้วยต้องอยู่ในวิถีทางหรือเส้นทางที่คุณทำด้วยแล้วคุณก็ขอเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่คนประเภทที่แบบว่างมงายแบบขอแล้วต้องได้ฉันแบบไม่ต้องลงแรงออกแรงเยอะแล้วฉันต้องได้เลยจะไม่ใช่ประเภทนั้นเนี่ยเป็นคนคิดพูดทำสัมพันธ์กันแล้วสิ่งที่คุณร้องขอออกไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าคุณสามารถทำมันได้มันสามารถเกิดได้เป็นจริงได้มันอาจจะมีไทม์ไลน์มันอาจจะมีเวลาของมันแต่คุณรอได้นะบนพื้นฐานของความเป็นจริงมองชีวิตกลางๆมองมีขาวมีดำมีถูกมีผิดดีมีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมองคุณมองแบบเนี้ยอาจจะดูติดนิดนึงดูแปลกๆคนนิดนึงนะกองสองแต่ว่ามันเป็นความพิเศษของคุณนะทีนี้เราไปดูกันแล้วผลบุญที่คุณทำนะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลงดเว้นการทานเนื้อหรืออะไรก็ตามที่คุณทำนะคะหรือการอุทิศบุญอุทิศกุศลไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาหรือบริจาคทานช่วยเหลือคนยากคนยากคนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ด้อยโอกาสกว่าคุณนะคะหรือคนที่เขาไม่มีเวลาที่คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลบุญที่คุณได้ทำในชาติภพนี้จะทำให้ชีวิตในอนาคตของคุณเป็นยังไงไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะคะกองที่สองเก้าไม้ห้าดาบเก้าดาบเก้าไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาอยู่นะThe Star Queen of Cup ก็มีความสุขดีนะคุณ
มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขสบายขึ้นชีวิตสงบขึ้นนะมันจะมีช่วงที่คุณเจอเรื่องวุ่นวายใจเจอเรื่องที่มันทำให้คุณไม่สบายใจอ่ะก็มีแต่ผลกุศลผลบุญที่คุณได้ทำเนี่ยมันจะนำส่งให้ตัวคุณเองนะคะมีความสงบมากขึ้นนิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกแหละถ้ามันไม่มีบารมีไม่เกิดไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเจอสภาวะนั้นบ้างเพื่อให้เรารู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีเนาะเนี่ยนะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเวลาที่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณทำเองคุณลุยเองคุณพร้อมบุกพร้อมลุยอ่ะคุณมีโรคส่วนตัวสูงมากๆเลยนะกองสองชีวิตของคุณจะสงบขึ้นสงบในที่นี้คือสงบจริงๆนะไม่ได้วุ่นวายกับผู้คนบางคนผันตัวเองไปสายธรรมเลยนะคะปฏิบัติธรรมจริงจังเลยโอ้โห10เหรียญนะตอบทุกอย่างแล้วแหละนะผลบุญที่คุณทำจะหนุนนำให้คุณเจอเรื่องดีๆในเรื่องใดในชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเริ่มเปลี่ยนหัวข้อตัวเองแล้วนะเนี่ยผลบุญที่เราทำในชาติภพนี้หรือปัจจุบันขณะที่เราระลึกนึกถึงได้ว่าเราทำความดีว่าเราทำบุญเนี่ยนะจะส่งผลให้อนาคตของคุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใบเตยจะพูดว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้คืออะไรเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นนะมีบ้านสมฐานะที่คุณสร้างนั่นแหละแล้วก็มีรถใช่ไหมคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะหรือนะคะการงานมั่นคงมีเงินเก็บในบัญชีนะครอบครัวสมบูรณ์มีการแต่งงานเกิดขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นอยากกินอะไรได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้อโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าเราจ่ายค่าอาหารไปเท่านี้แล้วมันจะเหลือใช้พอใช้ไหมคือเราจะไม่ได้คิดตรงเนี้ยคือมันจะมีอิสรภาพในการใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้คือชาวกองสองนะเวลาที่คุณแบบอธิษฐานตอนเทน้ำแล้วแบบฝากแม่ธรณีเป็นสักขีพยานสิ่งที่คุณหวังเนี่ยจะสำเร็จนะมีหลายเรื่องแหละที่คุณหวังเอาไว้ไปเตยว่าทั้งเรื่องการที่เวลาที่คุณเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่คุณได้ทำบุญนะคะคุณจะแผ่เมตตาให้กับบุคคลอันเป็นที่รักนะคะตัวคุณเองด้วยกัลยาณมิตรบิดามารดาบุตรบริวารเจ้านายหัวหน้าศัตรูคุณก็ให้นะหรือสัมภเวสีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือคุณก็ให้เจ้าที่เจ้าทางคุณก็ให้คุณเป็นคนที่ชอบอุทิศบุญอุทิศกุศลนะคะอันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้ทำจะทำให้คุณมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรน่ะจะไม่มาเบียดเบียนหรือทำร้ายคุณนะคะคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ชี้นำคุณนะคะนะชี้นำคุณไปในทางที่ดีและจะมีผู้อุปถัมภ์ที่มีใจใฝ่ทางธรรมเข้ามาในชีวิตคุณนะผู้อุปถัมภ์ในที่นี้ไม่ได้มาในแนวชู้สาวนะแต่เป็นผู้อุปถัมภ์จริงๆที่มาช่วยเหลือคุณให้ตัวคุณเองเนี่ยเดินไปยังเส้นทางที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคุณเนี่ยใบเตยว่าคุณเป็นคนที่อโหสิกรรมให้แบบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอ่ะคือรู้สึกว่าอโหสิกรรมจริงๆอ่ะพอเราทำแบบนี้อันนี้ส่งผลบุญของเราที่เราได้ทำอ่ะมันจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขามีความสุขแล้วเขาก็จะไม่มาเบียดเบียนคุณนะคะแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณนะคะความทุกข์ความเศร้าใดๆใจของเราดวงจิตของเราเนี่ยดวงจิตของเราที่มันเคยตกหล่นเคยทุกเคยเศร้าหมองตรมตรมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนะบุญที่ทำจะสำฤทธิ์ผลจะเกิดผลมีสัมมาอาชีพและปัจจัย4ที่เพียงพอต่อความต้องการของเรานะคะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าการเงินก็เพิ่มพูนนะคะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครที่มีหนี้มีสินก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้นะบางคนเนี่ยบอกกล่าวพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพบอกหมดอ่ะนะเจ้าพิภพเจ้าบาดาลหรืออะไรก็ตามที่คุณระลึกนึกถึงได้เวลาที่คุณกรวดน้ำเนาะนะ
คือคุณจะเป็นแบบครอบจักรวาลอะแล้วลึกนึกถึงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วลึกนึกถึงหมดเลยคุณก็จะเหมือนกับคุณจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่หลากหลายอะใบเตยว่าความหลากหลายหรือความดีที่คุณได้ทำอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยเหลือคุณนะไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระพรหมพญายมพญายักษ์หรือใครก็ตามที่เรานึกถึงเท้าทัตรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักษ์หรือพญาคุดพญานาคพญาอนันตนคราชหรือลูกขะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางครูยาหมอยาหรือเจ้าป่าเจ้าเขาใดๆก็ตามที่คุณระลึกนึกถึงได้แล้วคุณอุทิศบุญอุทิศกุศลให้ท่านน่ะเหมือนคุณมีออร่าพอคุณมีออร่าพลังงานสีขาวในร่างกายเนี่ยเทวดานางฟ้าประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นเขาก็มาช่วยหนุนนำมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นออร่าที่มันแผ่ออกมาเหมือนเทวดานางฟ้าเขาจะเห็นเราในมุมอีกมุมนึงที่ไม่ได้เห็นเป็นกายหยาบของเราแต่แหงเห็นอันนี้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะเห็นแสงสว่างเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีเป็นเสบียงบุญที่เราได้ทำมันจะเป็นออร่าออกมาเขาไม่ได้เห็นกายหยาบของเราหรอกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ทำอ่ะที่มันเป็นความหลากหลายที่คุณทำอ่ะเนี่ยนะทุกๆความดีผลบุญที่คุณได้ทำเนี่ยอนาคต3ปี5ปี5ปีเนี่ยคุณมีพร้อมทุกอย่างแหละทรัพย์สินเงินทองคุณภาพชีวิตดีขึ้นปลดหนี้ปลดสินได้ด้วยนะคะดีไม่ดีลาออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยบางคนแล้วก็มีโอกาสเติบโตอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แต่ว่าเรื่องหลับยากแก้ไม่ได้นะคุณไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางท่านกองสองเนี่ยเป็นคนที่หลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณก็จะมีความสงบขึ้นประมาณนี้นะเลิศพอนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะนั่นแหละนั่นแหละมันออกมาดีอยู่นะคะประมาณนี้แล้วก็ไปดูใบสรุปของเรานิดนึงนะเห็นไหมคะพระแม่ลักษมีพ่อพระพิฆเนศนะคะพระแม่จะช่วยเหลือคุณนะในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแต่ว่าไพ่ใบนี้ดีนะพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์เห็นไพ่แล้วรู้เลยสีไพ่มันจะออกแนวแบบเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจอ่ะคุณพูดถึงเรื่องพลังอำนาจนะความสำเร็จความร่ำรวยความสมบูรณ์เห็นไหมพิมพ์นะวันนี้ขอบคุณพลังอำนาจความสำเร็จความร่ำรวยความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วตอนนี้เวลานี้ความสมบูรณ์ในที่นี้พูดถึงเรื่องการงานด้วยจะเกิดความสำเร็จนะลุกขึ้นมาทำอย่ารอโอกาสวิ่งเข้ามาหาแต่ให้เราเปิดช่องทางหาโอกาสด้วยตัวเองลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันจะสมบูรณ์การเงินรีบเตรียมตัวเลยนะคะโอกาสกำลังจะเข้ามาอยู่ในมือคุณแล้วนะโอกาสกำลังจะวิ่งมาแล้วนะคะอย่ารอช้าคว้าเอาไว้และขยายโอกาสให้เกิดความมั่นคงเราจะได้รับสิทธิประโยชน์รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นส่วนความรักทุกคนมีความรักเป็นของตัวเองอะรักที่ยึดมั่นมีจุดยืนที่มั่นคงในความรักหรือเห็นคุณค่าของความรักเราก็จะได้รับความรักเพียงหนึ่งเดียวนะมันดีตรงนี้ที่หนึ่งในใจคุณนะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้แล้วก็หวัดนะคะประมาณนี้นะคะถือว่าดีนะดีนะ energy ดีก็พิมพ์รับเอาสิ่งดีๆกลับไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะมาดูกันนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะผลบุญที่คุณทำจะส่งผลกับตัวคุณในอนาคตอย่างไรนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำไทม์สแตมป์ให้ใบเตยด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาดูก่อนนะใช่เราไหมนะที่เลือกกองที่3เป็นไงคะขึ้นมาก็ตัวแม่เลยจ้าตัวแม่ในเรื่องของความติดในเรื่องของความแปลกไม่เหมือนใครนะคะแปลกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนก็คือชาวกองสามนี่แหละจ้าดูลึกลับดูแปลกค่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดเผื่อคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราบางคนชอบทำบุญด้วยการไปบริจาคโลหิตนะทำเหมือนกับทำเขาเรียกว่าอะไรจิตสาธารณะทำความสะอาดนะทำความสะอาดลานวัดปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำหรือนะคะทำอะไรที่แบบเหมือนกับทำเราไม่ได้ไปบอกให้คนรู้อะทำเงียบๆอย่างนี้นะ
คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมากๆเลยนะคะชาวกองสามจะเป็นคนที่อ่อนไหวเปราะบางมากๆในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคิดเผื่อคนอื่นนะจะนึกถึงคนอื่นตลอดเวลาความรู้สึกของคนอื่นอะแต่ตัวเองไม่รู้นะไม่รู้แคร์ตัวเองหรือเปล่าแต่แคร์คนอื่นมากเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากแล้วก็คุณจะเป็นประเภทที่แบบว่าจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของใครก่อนรู้ว่าคนนี้ดีไม่ดีแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ไปโจมตีใครในทางไม่ดีไม่ได้ไปพูดถึงใครในด้านเสียหายในเชิงลบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ดีก็ช่างเขาโอเคดีเราก็ชื่นชมเป็นแนวนี้นะคะเป็นแนวนี้ธรรมะธรรมโมนะแสวงเขาเรียกว่าอะไรแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมหรือชอบไปทำบุญไปไหว้พระนะคะไปในสถานที่ที่เป็นป่าเขาตะเนาภัยถ้ำอะไรอย่างเงี้ยวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือนะคะอยู่ในที่ที่เงียบๆสงบคุณจะชอบเป็นพิเศษนะแล้วคุณก็จะทำหลากหลายแต่คุณจะเป็นคนที่ถือหรือปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิได้นะคะจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบให้อย่างเงี้ยนะคะดูต่อสิเสบียงบุญถ้าพูดถึงเสบียงบุญเนี่ยก็น่าจะเริ่มเต็มแล้วนะคะทำมาเรื่อยๆจริงๆคุณอยู่ในราศีพฤษภมีนก็ได้นะเมษก็ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ที่แท้ทูเห็นไหมคะให้ไหมคะเนี่ยขนาดแบบหว่านเมล็ดพันธุ์ออกไปมีเหล่ากามาจิกกินเมล็ดพันธุ์คุณก็ยังมองดูเฉยๆเป็นคนที่ทำเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะรู้แหละว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีคุณมองแค่เนี้ยเชื่อเรื่องสัจธรรมเรื่องวัฏจักรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเห็นความจริงของชีวิตเห็นแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าวัยก็ได้นะในกลุ่มเด็กๆอะตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่คุณเป็นเด็กๆอะเวลาที่คุยสนุกเล่นๆกับเพื่อนอยู่คุณจะดูโตกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยในที่นี้ก็คือวุฒิภาวะของคุณนะคะดูโตกว่าวัยดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีวุฒิภาวะคือมันน่าเชื่อถือไปหมดอะคุณเวลาที่คุณพูดอะไรออกมามันดูน่าเชื่อถือแล้วคุณจะเป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นด้วยเข้าอกเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วทำอะไรที่ว่าดีเนี่ยทำทุกรูปแบบนะชอบทำบุญทำความดีคิดเผื่อคนอื่นนะแต่เป็นคนคิดมากคิดฟุ้งนิดนึงจะคิดเยอะนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้บางคนชอบบริจาคเห็นไหมคะมันมีเรื่องของการบริจาคการให้การทำแล้วก็เหมือนเราก็แอบคาดหวังแหละตอนที่เราทำไปเนี่ยเราก็แอบคาดหวังเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผลผลิตผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสมราคาสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทนะคือทำสุดอะเป็นคนซ้ายจัดขวาจัดอยู่เหมือนกันคือไปสุดให้คือให้สุดช่วยคือช่วยสุดอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เป็นคนที่แบบอ่อนไหวเปราะบางแล้วก็เป็นคนที่ละเมียดละไมในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมากๆคุณจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคำพูดบางคำที่มันอาจจะเป็นคำสองคำที่มันทำให้จิตใจคุณย่ำแย่หรือทำให้จิตใจของคุณมันฮึกเหิมก็ได้จะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตไว้แต่ว่าคุณอยู่ในจุดที่ดีลงตัวแน่ๆแหละนะทีนี้เราไปดูอีก3ปี5ปีนะอนาคตที่ว่านะผลบุญที่คุณทำนะในชาติภพนี้จะส่งผลให้ตัวคุณในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะชาติภพนี้นะคะ3ปี5ปีนะไปเตยดูประมาณนี ดูกันนิดนึงลุ้นทีเดียวไปเลยจ้าว้าวบินไปแล้ว บินไปไหนเดี๋ยวมาก่อนเจ้ากรรมนายเวรเป็นยังไงกับคุณเนี่ยยังตามมาขอส่วนบุญคุณไหม
องสามจะบอกว่าดีก็ดีนะจะบอกว่าไม่ดีเลยก็ไม่ใช่มันก็มีจุดที่มันดีอยู่เหมือนกันแล้วก็จุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็มีอยู่เหมือนกันโอเคสิ่งที่ใบเตยเห็นเลยนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะมาในรูปแบบของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนี่แหละมาเบียดเบียนคุณอะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้ก็เอาเป็นว่าบุญใดๆที่คุณได้ทำเนาะส่วนที่เป็นบุญที่สำเร็จแล้วอันนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานขอดูนะข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลไปขอเบิกบุญในส่วนที่เป็นบุญที่สำเร็จแล้วเกิดผลแล้วเกิดประโยชน์แล้วข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นขอบุญนั้นกลับมาเป็นทรัพย์ปัจจัยสีที่ดูแลตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและเพื่อบำรุงศาสนาสืบต่อไปขอให้ทรัพย์ปัจจัยสี่เหล่านั้นจงกลับมาในทางสัมมาอาชีพของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเถิดอันนี้เป็นคำพูดสั้นๆนะเวลาที่เราทำบุญออกไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาได้รับในส่วนบุญแล้วหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยจะให้คุณให้ประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณลองพูดประมาณนี้ดูนะคะนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วสิ่งที่เราทำจะสำลิดผลบุญใดก็ตามนะบอกชื่อของเราไปเป็นคำอธิษฐานให้ตัวเองนั่นแหละนะคะบุญใดก็ดีที่ข้าพเจ้านะได้กระทำสำเร็จแล้วเกิดผลแล้วเกิดประโยชน์แล้วข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นในตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเทอญนะแล้วเราก็อุทิศให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่ตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในอบายภูมิอาจจะพูดถึงตัวเราเองพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะด้วยก็ได้เนาะแล้วสิ่งที่เราทำมันจะหนุนนำให้ชีวิตเราเจอเรื่องดีๆเองนะคะอีก3ปี5ปีคุณก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขตามอัตภาพแหละ9ถ้วยกับ3ถ้วยออกมาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องกดดันมีไหมมีแน่นอนพูดเลยว่ามีแน่นอนก็ไม่ได้ชิลก็ไม่ได้แบบสบายทุกอย่างเรื่องที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็มีเรื่องดีๆก็มีบางคนก็อีก3ปี5ปีได้แต่งงานมีครอบครัวนะหรือบางคนก็อาจจะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดอ่ะครองตัวเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเลือกคู่เยอะเลือกยากนิดนึงเป็นคนที่สเปคสูงในเรื่องของความรักอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ได้เนาะอีก3ปี5ปีจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยนะใบเตยมองว่าความเป็นอยู่ชีวิตของคุณจะอิ่มหนำสำราญแหละคือจะมีเท่าที่คุณพอใจนั่นแหละในเรื่องของความรักก็มีคนมาชอบเยอะชีวิตจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นซ้ำซ้อนน่ะคุณจะมีประเด็นเรื่องรักซ้อนเข้ามาคุณระมัดระวังให้ดีนะกองที่3ระมัดระวังเรื่องรักซ้อนให้ดีมันจะไปพัวพันมันจะไปลุงลังในเรื่องของรักซ้อนจะเป็นส่วนใหญ่เรื่องอื่นไม่ได้ขึ้นฟ้องว่ามีปัญหาอะไรแต่ไพ่ขึ้นเตือนว่าให้ระมัดระวังเจ้ากรรมนายเวรของคุณจะมาในรูปแบบของรักซ้อนรักสามเศร้าเพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะขึ้นมาชัดเจนมากเรื่องอื่นไม่เป็นอะไรเลยเรื่องงานเรื่องเงินอยู่ในจุดที่อิ่มหนำสำราญดีเท่าที่คุณพอใจอ่ะพูดเลยแล้วใบนี้มาพร้อมกับใบนี้อันตรายอย่างยิ่งยวดนะคะเห็นไหมคะว่าไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยดูอันตรายอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเดวิลมากับ9ถ้วยระวังจะเกิดปัญหาจากเรื่องของความรักที่มันซ้ำซ้อนบางคนอาจจะไปชอบคนที่มีแฟนแล้วหรืออาจจะหมายถึงพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะมันดูกว้างอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะบางคนมีแฟนอยู่แล้วก็มีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเตยว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเราระมัดระวังมันก็ไม่น่าจะเกิดหรอกหรือบางคนก็เหมือนอาจจะแบบคบอยู่2คนแต่ไม่รู้จะเลือกใครดีก็ได้คุณจะมีประเด็นเรื่องความรักซะเป็นส่วนใหญ่หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีหรอกแต่มันก็มีแหละนะคะบางส่วนเนี่ยนะมันเป็นไพ่ที่ฟ้องใบเตยอ่ะว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเป็นทุกข์จะทำให้คุณทุกข์ใจหรือเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณก็ได้มาในรูปแบบวิบากกรรมเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นความแทรกซ้อนในเรื่องของความรักซ้ำซ้อนแทรกซ้อนอะไรอย่างงี้เราก็ระวังเอาดีกว่าเนาะเนี่ยบางทีแบบที่ชอบเนี่ยที่ชอบก็พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แต่แบบ
ที่ไม่ชอบเนี่ยคุณก็คือไม่ชอบอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูรุงรังดูวุ่นวายอยู่นิดนึงแต่เรื่องเงินเรื่องงานไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะก็เสริมด้วยการทำบุญเป็นคู่ๆแหละนะทำถวายเทียนเป็นคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการทำบุญเรื่องคู่นิดนึงนะกองที่3ขึ้นมาชัดเจนกว่ากองอื่นๆอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะเพื่อนๆอันนี้เราใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังเอานะคะศีลที่สำคัญคือศีล5นะศีล5ทำกุศลด้วยการปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดของเราก็ได้มันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าของเราที่มันติดตามเรามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองตั้งจิตอธิษฐานถ้าเรามีประเด็นเรื่องความรักนะอันนี้ถ้าเราไม่สมหวังหรือว่าเราผิดหวังอยู่บ่อยๆให้คุณอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลบอกวันเกิดขอตั้งให้ชีวิตสัตว์คืออะไรคือปลาคือนกที่คุณจะปล่อยอ่ะขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ลูกพ้นทุกข์คลายทุกข์ใจจากคนชื่อสกุลระลึกถึงหน้าเขานะคะนับต่อจากนี้ไปขอให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเถิดสาธุแล้วก็ตามด้วยพระพุทธเบิกเนตรพระธรรมเบิกเนตรพระสงฆ์เบิกเนตรช่วยนำทุกข์กายทุกใจของลูกไปกับปลานี้ไปกับนกนี้ด้วยเถิดสาธุดึงผมหรือตัดเล็บอย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยไปด้วยนะคะสะเดาะเคาะไปกับปลาแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็หันหน้าเข้าทางโบสถ์แล้วก็เอ่ยชื่อคนคนนั้นด้วยแล้วเราจะรู้สึกเบาใจขึ้นอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครที่มีประเด็นเรื่องความรักแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรักนะคะคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมากๆอิ่มน้ำสำราญนะคะอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินมีการงานที่มั่นคงนะคะนะชัดเจนเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรานิดนึงนี่นะคะใบนี้เขาบอกอะไรเขาบอกให้เราพิจารณาถึงเหตุการณ์สถานการณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมอย่าเอาอารมณ์และความต้องการเป็นที่ตั้งอย่าคิดเขาเรียกว่าอะไรอย่าคิดแต่ใจรักอยากทำแต่ให้เราดูผลตอบแทนที่จะกลับมาด้วยว่าเหมาะสมคุ้มค่าแรงที่เราลงไปหรือเปล่ามองความเป็นไปได้และความเป็นจริงว่าสิ่งที่ตลาดต้องการคืออะไรในการทำงานบางท่านมีเพศตรงข้ามมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอย่าขาดสติในการใช้เงินอย่าตามใจคนอื่นมากเพราะว่ามันจะเป็นรายจ่ายที่เราเดือดร้อนเพราะคนอื่นได้นะคะเพราะนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการเงินส่วนความรักควรอยู่ในขอบเขตเขารักเราเรารักเขาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่ในกรอบของความเหมาะสมคนรอบข้างญาติสังคมจับตามองอยู่สุขภาพระวังเส้นเอ็นกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะกอง3บ๊ายบายสวัสดีค่ะ